ังคมวิพากษ์สนั่นหลังศาลตัดสินคดีซึงรีลดโทษเหลือจำคุก1ปี6เดือนเหตุยอมรับทุกข้อกล่าวหาสังคมจวกแหลก9คดีร้ายแรงรับโทษเพียงเท่านี้ได้จริงหรือซึงรีอดีตนักร้องเกาหลีชื่อดังยอมรับข้อกล่าวหา9คดีจากคดีค้าประเวณีหลังยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อพิจารณาลดโทษกึ่งหนึ่งจากเดิม3ปีเหลือเพียง1ปี6เดือนเท่านั้นจนกลายเป็นประเด็นใหญ่สุดของโลกโซเชียลที่นำมาวิพากษ์วิจารณ์กันในตอนนี้ทั้งนี้สำนักข่าวของเกาหลีใต้ได้เผยความคืบหน้าในคดีของอีซึงรีอดีตสมาชิกวงบิ๊กแบงที่ถูกตั้งข้อหาค้าประเวณีไปเมื่อช่วงปี2558โดยขณะนั้นซึงรีได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามีเพียงข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและยื่นอุทธรณ์ต่อความอยุติธรรมล่าสุดเมื่อวันที่27มกราคม2565ศาลทหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหมได้ยื่นอุทธรณ์ต่อซึงรีในครั้งนี้ซึงรีได้มีการยอมรับทุกข้อกล่าวหาทั้ง9ข้อศาลพิจารณาลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือเพียง1ปี6เดือนทำให้ชาวโซเชียลนำประเด็นนี้มาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเพราะรู้สึกว่าศาลอาจตัดสินแบบไม่ยุติธรรมโดยลดโทษมากจนเกินไปอีกทั้ง9คดีที่ซึงรีเจอนั้นล้วนแต่ร้ายแรงทั้งสิ้นอีกด้วยซึ่งข้อหาทั้งหมด9ข้อหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่าเป็นข้อหาที่ร้ายแรงทั้งสิ้นแต่กลับได้รับโทษเพียง1ปี6เดือนเท่านั้นโดยข้อหาทั้ง9ข้อหามีดังนี้ค้าประเวณีนายหน้าค้าประเวณีกฎหมายลงโทษความรุนแรงทางเพศยักยอกเงินช่อฉนละเมิดกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารการพนันละเมิดกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและข่มขู่ทำร้ายร่างกายโดยก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้อีซึงรีมีความผิดในทุกข้อกล่าวหาและให้ลงโทษจำคุก3ปีและชดใช้ค่าสินไหมทั้งหมด 1,150 ล้านวอนหรือ 31.73 ล้านบาทการดำเนินคดีนายอีซึงรีเกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดโปงการช่อโกงและการละเมิดทางเพศในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ซึ่งพบว่าผู้มีชื่อเสียงหลายคนมีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงที่ชื่อว่า Burning Sun ที่ตั้งอยู่ในกรุงโซลและอีซึงรีเคยมีชื่อเป็นผู้บริหารในช่วงหนึ่งส่วนสาเหตุที่การพิจารณาคดีดำเนินขึ้นที่ศาลทหารก็เป็นเพราะว่าอีซึงรีอยู่ระหว่างการประจำการในกองทัพเกาหลีใต้ระหว่างการสอบสวนคดีนั่นเอง